คุณผู้ชมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้ยคุณอภิญญาอากาศมันหนาวดีจริงๆเนาะอยากจะไปเดินเล่นให้ทั่วเลยนะเออแล้วจะดีแค่ไหนคุณผู้ชมถ้าแบบมันมีงานกลางกรุงเกิดขึ้นคือเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะย่านสามย่านเขามีงานใหญ่เลยคุณผู้ชมมีทั้งเรื่องของเทศกาลละครนะคะแล้วก็มีการทำกิจกรรมชวนไปทัวร์นะคะกินร้านขนมแล้วก็ชมเรื่องของละครด้วยมีชื่อว่าเทศกาลสามย่านละลานใจค่ะก็มีทั้งย่านสามย่านนะคะรวมถึงบรรทัดทองด้วยเดี๋ยวลองไปดูว่าเขามีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อมโยงกับชุมชนด้วยไปติดตามกับคุณกนิษฐาดีมีค่ะไปไหนผู้ชมไปด้วยเพราะละครเรื่องนี้ของ Circle Theater ไม่ได้เล่นอยู่กับที่แต่ย้ายไปถึง3ร้านใน2ชั่วโมงให้ดูไปชิมขนมไปซึ่งระหว่างทางยังมีคลิปเสียงเชื่อมเรื่องราวให้เปิดฟังด้วยการสแกน QR Code หนึ่งในผู้ชมคือแตงโมกิตติพรโรจน์วณิชนักแสดงไทยและคอมเมดี้ที่ไปล่าฝันที่อเมริกาตั้งแต่ปี2015ได้เดินเท้าตามนักแสดงในเรื่องตั้งแต่ Dragon Town สวนหลวงสแควร์ถึงถนนบรรทัดทองเรียกได้ว่าละครพาสำรวจ3ย่านที่เปลี่ยนไปในวันที่อากาศเป็นใจ24ถึง25องศานี่คืออุณหภูมิตอนนี้นะคะอากาศกำลังดีเหมือนชื่อละครของเทศกาลสามย่านละลานใจนะคะตอนนี้คณะละครและผู้ชมเขาอยู่กันบนชั้น2ค่ะมาเล่นเป็นร้านที่3แล้วบนถนนบรรทัดทองมีเหตุผลค่ะที่คนมาดูกันจนเต็มทั้ง6รอบจองกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะหนึ่งก็คือเป็นละครค่ะที่เล่นกันในแบบไซส์สเปซิฟิกก็คือเล่นตามพื้นที่ต่างๆอีกอย่างหนึ่งคือเป็นการกลับมาเยือนสัมย่านที่หลายคนผูกพันในรอบหลายปีค่ะตอนที่น้องเขาบอกว่าเอ้ยอันนี้จะทำเป็นทัวร์ให้คนมาแล้วมาดูอะไรเงี้ยได้เห็นแบบได้เรียนรู้เรื่องราวแบบอีสแกน QR โค้ดทุกจุดเลยแกคือมันดีมากแล้วก็มีเสียงแบบต่อเนื่องไปแบบว่าเออแล้วแบบมันดูแล้วมันเดินแล้วมันเหมือนน้ำตามันเอ้ยมันสนุกอ่ะถามเรื่องสามย่านเราก็จะแบบว่าไหนๆร้านที่มันขายเค้กส้มมันอยู่ตรงไหนนะหายไปหลายปีกลับมาทีคือแบบมีห้างใหม่2อันคือเหมือนแบบเออรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเยอะมากอะไรเงี้ยมันยากในแง่ที่แบบเอ๊ะพอคนดูไม่มีที่นั่งคนดูจะไปยืนตรงไหนเขาจะเห็นเหมือนที่เราอยากให้เขาเห็นมั้ยเขาจะได้ยินเสียงนักแสดงชัดไหมมันคุมไม่ได้ไงและอันนี้แบบคนดูมีขนมกินไปด้วยมันจะแบบดิสแทรกคนดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันรู้สึกเหมือนกับแบบพอเราเป็นในฐานะคนดูเรารู้สึกว่าไม่มันไม่เป็นไรได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างไม่เป็นไรเหมือนกับเราได้เข้ามาอยู่ในบรรยากาศนี้ในเรื่องราวนี้ในที่นี่แล้วแค่นี้มันก็อิ่มเอมหัวใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา 2-3 เมษายนถ้าเข้ามาในสวนใหญ่อุทยาน100ปีจุฬาจะได้พบกับนิทานหุ่นเจ้าขุนทองสินไซหมอลำหุ่นกระติบข้าวการแสดงดนตรีจากวงสีหยดวงอภิวาทแถมยังได้พี่เพียวดวงใจหิรัญสีที่เพิ่งรับบทเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎผู้นิพนธ์บทละครอีเหนาในซีรีส์จากเจ้าพระยาสุอิรวดีทางไทย PBS มาในฐานะกลุ่มละครอนัตตาที่นำละครชาตรีซึ่งหาชมยากสำหรับคนเมืองมาเสิร์ฟยามค่ำในชื่อชิงฉับสลับร่างและพบว่าการเล่นในสวนแตกต่างจากโรงละครด้วยกิจกรรมทั้งหมดในเทศกาลศิลปะการแสดงสามย่านละลานใจยังออกแบบจากตัวพื้นที่และงานวิจัยเนื้อเรื่องของละครมันไม่ได้พูดเรื่องสามย่านแต่เรามาเล่นที่นี่มันเป็นกิจกรรมที่มาทำให้พื้นที่ตรงนี้มันมีชีวิตขึ้นมาพื้นที่สีเขียวสมมุติถ้าเป็นสวนสาธารณะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้คนแบบใช่มันเป็นฟรีสเปซที่แบบว่ามันเป็นธรรมชาติที่มันรีแลกซ์อ่ะมันทำให้คนกล้าที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นใครพื้นที่เนี่ยมันมี potentialคือมันมีศักยภาพในการที่จะทำให้มันกลายเป็นย่านที่มันลื่นลมอะค่ะให้มันเป็นย่านที่มันมีงานจัดตลอดเวลามีคนเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าถ้าปล่อยให้ย่านมันอยู่เฉยๆอะมันก็อาจจะไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้ด้วยตัวมันเองสถาปัตยกรรมจีนทั้งเก่าและใหม่หลายจุดในสามย่านซึ่งกลายเป็นฉากในการแสดงยังสะท้อนถึงย่านการค้าชาวไทยเชื้อสายจีนเก่าแก่อัตลักษณ์ของย่านที่กำลังอยู่ในกระแสการพัฒนาทีมวิจัยของโครงการยังหวังให้เทศกาลนี้เป็นโมเดลสร้างสรรค์กิจกรรมที่คิดต่อยอดจากพื้นที่และจะดีไม่น้อยหากทำได้ต่อเนื่องเพื่อให้ศิลปะเติมชีวิตชีวาให้ชุมชน
กฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน